สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมในรายการอันดับ10นะครับวันนี้ผมก็จะมาจัด10อันดับเกมมือถือออฟไลน์ในปี2007กันนะครับก็ปี2007เนี่ยผ่านครึ่งปีมาแล้วนะครับก็มีเกมใหม่ๆเข้ามามากมายเลยนะแล้ววันนี้เนี่ยผมก็เลยรวบรวมเกมออฟไลน์ที่เปิดใหม่ๆมาให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ลองเข้าไปโหลดเล่นกันดูนะครับก็เราไปเริ่มกันที่อันดับที่10กันเลยนะครับอันดับที่10เกม Hero Reborn Enigma นะครับก็สำหรับเกมอันดับที่10เกมนี้นะครับก็มาเริ่มต้นกันที่เกมแนวปริศนาให้มึนกันหน่อยดีกว่านะครับก็สำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวปริศนานะครับที่ใครไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับคือไม่รู้เรื่องสักนิดเนี่ยตายแน่นอนนะครับแต่ถ้าใครพอรู้เรื่องเนี่ยก็อาจจะพอเล่นได้อยู่นะครับก็ตัวเกมการเล่นของตัวเกมนะครับจะเป็นเกมการเล่นเพื่อแก้ไขปริศนาแต่ละห้องแต่ละห้องนะครับให้เราผ่านไปห้องต่อไปได้นั่นเองนะครับซึ่งในการแก้ไขปริศนานะครับก็จะมีคนคอยพูดให้เราทำอะไรต่างๆอยู่นั่นเองนะครับซึ่งถ้าคุณไม่รู้ว่ามันพูดอะไรเนี่ยคุณก็จะไม่รู้เลยนะครับว่ามันจะให้เราทำอะไรนะครับซึ่งตัวละครหลักของเรานะครับจะมีพลังวิเศษบางอย่างนะครับที่สามารถเคลื่อนย้ายสิ่งของอะไรต่างๆได้นั่นเองนะครับก็เกมนี้นะครับก็แนะนำเลยนะครับใครที่ชอบเกมแนวปริศนาแล้วก็อยากได้ความรู้ภาษาอังกฤษไปด้วยเนี่ยก็แนะนำให้ลองโหลดเล่นดูนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยเป็นเกมฟรีนะครับที่สนุกแล้วก็น่าเล่นมากๆนะครับภาพก็สวยด้วยนะครับอันดับที่9เกม Space Ammo 2นะครับแล้วก็มากันที่เกมยิงมุมมองบุคคลที่3กันบ้างดีกว่านะครับเพราะเกมยิงแนวมุมมองบุคคลที่3ใน Google Play Store เนี่ยมีน้อยนะครับและมีน้อยแล้วบางเกมก็ไม่สนุกด้วยนะครับแต่เกมนี้ที่ผมมาจัดใน10อันดับเนี่ยรับรองว่าสนุกแน่นอนนะครับโดยการเล่นของตัวเกมนะครับจะเกิดขึ้นที่อวกาศนะครับไม่ได้เกิดขึ้นที่โลกนะครับจะเป็นการยิงกันที่อวกาศนั่นเองนะครับก็จะมีตัวเล่าแล้วก็พวกที่ถือดาบเหมือนเจไดใน Star Wars ครับแกว่งไปแกว่งมานั่นเองนะครับจะมาสู้กับเรานะซึ่งบางตัวก็อาจจะถือปืนกันได้นะครับแล้วก็เล่นไปเรื่อยนั่นเองนะครับหรือตัวเกมการเล่นของตัวเกมนะครับก็จะเป็นเกมยิงมุมมองบุคคลที่3นะครับแล้วก็จะเป็นการเล่นแบบผ่านด่านไปเรื่อยนั่นเองนะครับและด่านในเกมนะครับก็มีเลือกเล่นเยอะแยะมากมายนะครับและการเล่นในแต่ละด่านเนี่ยก็จะมีหุ่นยนต์ผู้หญิงนะครับที่จะคอยแนะนำเรานะครับว่าเล่นยังไงทำอะไรยังไงนั่นเองนะครับตัวเกมในเรื่องภาพนะครับก็เรียกว่าสวยใช้ได้เลยนะครับถ้าเทียบกับเกมยิงแนวเดียวกันนะครับเรียกว่าสวยพอตัวเลยแหละครับอันดับที่8เกม Virtua ชนิด Challenge นะครับก็สำหรับเกมอันดับที่8นะครับก็จะเป็นเกมแนวกีฬากันบ้างดีกว่านะครับเพราะปกติแล้วนะครับไม่ค่อยเอาเกมแนวกีฬามาติดใน10อันดับสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็มากันที่เกมเทนนิสกันดีกว่านะครับก็เกมเทนนิสเกมนี้นะครับจะเป็นเกมเทนนิสออฟไลน์นะครับที่หาได้ยากมากๆใน Google Play เลยนะครับเพราะว่าเกมใน Google Play ที่เป็นเกมแนวเทนนิสส่วนมากนะครับก็จะเป็นเกมออนไลน์กันซะส่วนใหญ่นั่นเองนะครับแต่เกมนี้นะครับจะเป็นเกมออฟไลน์นะครับแต่ก็ยังสนุกอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะเล่นได้แค่กับบอทเท่านั้นนะครับแต่ถ้าใครนะครับที่เป็นแฟนเทนนิสจริงๆเนี่ยอาจจะชอบก็ได้นะครับเพราะตัวเกมนะครับก็จะมีโหมดทัวร์นาเมนต์อะไรต่างๆนะครับให้เราได้เข้าไปลงแข่งอะไรต่างๆนั่นเองนะครับและการหวดกับพวกบอทแล้วพวก AI เนี่ยก็ไม่ได้ตีกันที2ทีแล้วคุณก็จะชนะเหมือนการเล่นกับคนนะครับเพราะว่ามันสามารถตีโต้เราได้เรื่อยๆนะคือตีบทเราแทบเราจนเมื่อยมือครับกว่าจะชนะมันไปได้นั่นเองนะครับก็ต้องลองไปโหลดเล่นดูนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนๆเทนนิสนะครับอันดับที่7เกม Ace Academy Sky of Fury นะครับก็สำหรับเกมอันดับที่7เกมนี้นะครับจะเป็นเกมเครื่องบินขี่เครื่องบินยิงกันในมือถือนั่นเองนะครับแต่ขอเตือนไว้ก่อนเลยนะครับว่าใครจะเล่นเกมนี้แล้วแบบเห็นเกมแนวเวียนหัวนิดหน่อยแล้วคุณก็เล่นไม่ได้เนี่ยผมแนะนำให้ข้ามเกมนี้ไปเลยนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเน้นการบินแบบผาดโผนนั่นเองนะครับคือเราจะต้องบินวนหักเครื่องบินขึ้นนะครับคือวนยังไงก็ได้นะครับไม่ยิงฝ่ายตรงข้ามไม่โดนนะครับเพราะว่าเครื่องบินฝ่ายตรงข้ามนะครับต่อให้เป็นบอทนะครับมันก็มีสกิลในการหลบหลีกกระสุนของเราได้ดีเหมือนกันนะครับหรือบางทีนะครับคุณอาจจะโดนมันยิงล่วงก็ได้นะครับเพราะบอทในเกมนี้อาจจะค่อนข้างโหดเล็กน้อยนั่นเองนะครับตัวเกมจะมีให้เล่น2สีนะครับก็คือสีแดงกับสีน้ำเงินนั่นเองนะครับคุณจะเลือกเล่นเนื้อเรื่องของสีน้ำเงินไปก่อนก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีหลายด่านหลายฉากให้คุณเล่นนั่นเองนะครับเมื่อคุณเล่นสีน้ำเงินจนครบแล้วค่อยกลับมาเล่นสีแดงก็ได้นะครับเรียกว่าเป็นเกมเครื่องบินในมือถือเกมหนึ่งนะครับที่เล่นสนุกดีได้เวียนหัวก็แน่นอนนะครับเพราะการขับเครื่องบินของเราแต่ละคนเนี่ยน่าจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับอันดับที่6เกม Tiny Sticker World Football นะครับก็สำหรับเกมอันดับที่6นะครับจะเป็นเกมการยิงฟรีคิกนั่นเองนะครับเหมาะสำหรับคนที่ชอบเกมฟุตบอลนะครับก็การเล่นของเกมนะครับจะเป็นการยิงฟรีคิกให้ไปโดนพวกเงินหรือว่าให้เข้าโกลไปนั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะมีการแข่งแบบแบ่งระดับชั้นด้วยนะครับว่าเราจะอยู่อันดับที่1ที่2ที่3หรือที่สุดท้ายนั่นเองนะครับก็จะเป็นการจับชนกันไปเรื่อยนะครับจนกว่าจะจบเกมนั่นเองนะครับว่าใครจะได้เป็นแชมป์ของเกมนั้นนั่นเองนะครับและนอกจากนั้นนะครับตัวเกมก็ยังมีพวกเสื้ออะไรต่างๆนะครับให้เรานะครับ
ซื้อมาใส่ตัวละครของเรานะครับให้มันดูสวยขึ้นไปอีกนั่นเองนะและนอกจากการเตะฟรีคิกนะครับมันก็ไม่ได้เตะเข้าเฉยๆนะครับพอคุณเตะเข้าไปเรื่อยนะครับมันก็จะมีสกิลติดตัวจะเปลี่ยนลูกบอลนะครับให้กลายเป็นไฟนั่นเองนะคือปกติเวลาเรายิงฟรีคิกเนี่ยเราต้องยิงหลบหลังกำแพงนะครับแต่พอลูกบอลเราเป็นไฟเนี่ยเราสามารถยิงอัดกำแพงกำแพงก็จะล้มแล้วก็จะเข้าโกไปเลยนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเกมที่เล่นสนุกๆในมือถือเกมหนึ่งเลยนะครับอันดับที่5เกม Space Marshal 2นะครับก็สำหรับเกมอันดับที่5เกมนี้นะครับจะเป็นเกมยิงนะครับในมือถือที่เล่นง่ายๆเล่นเพลินๆเลยนะครับด้วยตัวเกมนะครับที่ออกแบบการบังคับมาค่อนข้างแปลกใหม่นะครับจึงทำให้เรานะครับสามารถเดินแล้วก็มุมมองเห็นทั้ง360องศารอบตัวเราเลยนะครับจึงทำให้เราเนี่ยสามารถเห็นศัตรูได้ง่ายกว่านะครับส่วนเรื่องการเล่นของเกมนะครับก็จะเป็นภารกิจต่างๆให้เราเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นภารกิจการช่วยคนภารกิจการหาของนะครับหรือภารกิจการถล่มให้ยับเลยคือถล่มพวกศัตรูให้มันตายให้หมดนั่นเองนะครับเกิดตัวเกมก็ถือว่าออกแบบมาได้ดีนะครับการบังคับง่ายนะใครๆก็สามารถเล่นได้นะครับอีกทางภาพในเกมก็ยังสวยอีกด้วยนะครับก็ต้องลองไปโหลดเล่นกันดูนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นเกมแนวนี้นะครับอันดับที่4เกม Black Friday นะครับก็สำหรับเกมอันดับที่4นะครับจะเรียกได้ว่าเป็นเกมแนวคลายเครียดกันได้นะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยทำออกมาให้ได้ระบายอารมณ์ชัดๆเลยนะครับโดยตัวเกมและก็การเล่นของตัวเกมนะครับเราจะได้รับบทบาทเป็นประธานาธิบดีคนหนึ่งนั่นเองนะที่จะต้องเข้าไปช็อปเข้าไปช้อปปิ้งตามอันนี้ครับห้างสรรพสินค้าที่กำลังมีของลดราคาอยู่นั่นเองนะซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นการช้อปปิ้งธรรมดานะครับเพราะว่าในห้างสรรพสินค้าครับก็ต่างมีคนที่ต้องการจะได้ของลดราคาอยู่เหมือนกันนั่นเองนะครับอยู่มากมายเลยจึงทำให้ต้องมีการต่อสู้กันเกิดขึ้นนะครับซึ่งตัวเอกของเราที่เราจะได้บังคับนะครับก็จะมีปืนอยู่ด้วยนะครับแต่คนที่ช้อปปิ้งอยู่ก็จะมีปืนเหมือนกันนะครับจึงทำให้เกิดการแบบยิงกันในร้านเกิดขึ้นนั่นเองนะครับเพื่อแย่งของลดราคากันนั่นเองนะก็ตัวเกมก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกนะครับออกแบบมาได้คลายเครียดดีนะครับซึ่งตัวเรานะครับต่อให้มีปืนก็ไม่ได้เป็นอมตะนะครับเราก็ตายได้เหมือนกันนะพวกคนที่มีปืนในนั้นนะครับก็มีปืนกันมากมายหลายคนนะครับบางคนเนี่ยมีปืนคนด้วยนะครับเพราะงั้นต้องระวังดีๆนะครับอันดับที่3เกม Power Hover นะครับก็สำหรับเกมไร้3นะครับจะเป็นเกมที่ไม่มีอะไรมากเลยนะครับมันจะเป็นเกมที่เรานะครับจะบังคับตัวละครที่ขี่สกีนั่นเองนะครับไปตามทางตามแมปต่างๆที่ตัวเกมมีมาให้นะครับก็แมปในตัวเกมนะครับมียาวเลยนะครับให้คุณเล่นมากมายหลายฉากด้วยนะครับฉากแรกก็น่าจะเป็นฉากในทะเลทรายนั่นเองนะครับก็จะมีพวกอุปสรรคอะไรต่างๆนานานะครับให้เราได้ขี่ผ่านไปนั่นเองนะครับก็จะมีฉากให้เราไต่กำแพงมั่งไต่อะไรมั่งนะครับฉากกระโดดอะไรต่างๆเนี่ยก็จะทำให้เราได้เห็นพวกแอนิเมชันต่างๆที่ตัวเกมพยายามทำออกมาให้สวยงามนั่นเองนะก็เกมนี้นะครับเรียกว่าเป็นเกมที่เล่นค่าเวลาจะดีกว่านะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยไม่ได้มีเนื้อเรื่องหรือว่าไม่ได้มีอะไรให้เราแบบยึดติดต้องเล่นมันตลอดเวลานั่นแหละคือเบื่อตอนไหนก็หยิบมาเล่นได้ตอนนั้นนั่นเองนะครับอันดับที่2เกม Run and Gun Banditos นะครับก็สำหรับเกมอันดับที่2เกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนววิ่งแล้วก็ถือปืนไปด้วยแล้วก็วิ่งไปด้วยนะครับวิ่งตามรถขนเงินนั่นเองนะครับคือตัวละครของเราเนี่ยจะต้องคอยวิ่งแล้วก็ตามเก็บเงินตามรถนั้นๆไปนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องยิงด้วยนะครับมันจะมีศัตรูให้เรายิงอยู่นะซึ่งถ้าเราไม่ยิงแล้วปล่อยให้มันยิงเราจนตายเนี่ยเกมก็จะโอเวอร์แล้วก็จะแพ้ไปนั่นเองนะเพราะงั้นนะครับตัวเกมก็เลยมีฉากมากมายให้ตัวละครที่ยิงเราเนี่ยคอยซุ่มอยู่คอยทำอะไรอยู่ต่างๆให้เรามองไม่ค่อยเห็นนั่นเองนะแล้วก็บวกกับความเร็วที่เราต้องวิ่งไปด้วยเนี่ยทำให้ต้องใช้สมาธิมากๆนะครับในการเล่นเกมนี้นั่นเองนะตัวเกมนะครับก็เป็นเกมอีกเกมหนึ่งนะครับที่เล่นได้ดีแหละเล่นได้สนุกมากๆนะครับเล่นได้เพลินเล่นฆ่าเวลาได้ดีสุดๆนะครับแล้วเพลงประกอบในเกมเนี่ยก็เพราะมากๆด้วยนะครับและตัวเกมก็ยังถือว่าเป็นเกมฝึกสมาธิได้ดีมากๆอีกเกมหนึ่งด้วยนะครับอันดับที่1เกมเฟรมนะครับก็สำหรับเกมเฟรมในมือถือเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่แนวการเล่นจะแปลกใหม่หน่อยนะครับคือตัวเกมนะครับมันจะเป็นเกมแนวจัดฉากนั่นเองนะครับซึ่งการจัดฉากเนี่ยก็จัดฉากให้ตัวละครของเรานะครับสามารถหนีออกไปจากฉากนั้นให้มันรอดนั่นเองนะครับซึ่งปกติเวลาเราเข้าไปเล่นนะครับตัวเกมก็จะให้ดูก่อนนะครับว่าตัวละครของเราเนี่ยออกมาจากฉากแล้วก็ตายยังไงนั่นเองนะทำให้เรานะครับจะต้องเข้าไปแก้ไขตรงนั้นนะครับให้ตัวละครของเราเนี่ยรอดออกจากฉากนั้นไปได้นะครับหรือว่ามีชีวิตรอดออกไปได้นั่นเองนะก็ถือว่าเป็นเกมที่เล่นแนวแปลกใหม่ในมือถือเกมหนึ่งนะครับที่สนุกมากเลยนะและราคาวางขายใน Google Play เนี่ยก็อยู่ที่100บาทเท่านั้นนะครับแล้วตัวเกมเนี่ยก็เพิ่งจะออกภาค2มาด้วยนะครับเรียกว่าซื้อทั้ง2ภาคเนี่ยน่าจะสนุกแน่นอนนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ10อันดับเกมออฟไลน์ในปี2017ในมือถือนะครับก่อนว่านะครับถ้าคุณถูกใจเกมไหนนะครับก็สามารถกดโหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับถ้าใครหาไม่เจอเนี่ยก็ลองกดแสดงเพิ่มเติมดูนะครับมันจะมีทั้งชื่อเกมแล้วก็ลิงก์โหลดเกมบอกอยู่นั่นเองนะครับ
และถ้าต่อไปคลิปหน้านะครับอยากให้ผมจัด10อันดับเกี่ยวกับเกมอะไรนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าทุกคอมเมนต์เนี่ยผมจะพยายามเลื่อนอ่านให้หมดนะครับถึงแม้ว่าอ่านไม่หมดเนี่ยจะพยายามอ่านให้ได้มากที่สุดละกันนะครับกันว่านะครับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ